มาเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวว่าเห็นหน้าหน่อยเดียวตายน้องเดียวฟันหาหากมีวันใดที่นวลหายไปไกลตาละโอ้ยใจอุราที่เมืองกับบ้านรวนไม่ไหวเชิญน้องกระตุกกระตีต้องคุยกับพี่บันไดพี่เทพจะออกเจริญมันเดินไปนิดไม่ได้แต่น้องทำโกต้องฝึกมันตึงกับพี่วันใดพี่ก่อนจะโดนบอกไปให้มันใจไปสนองยาบารือมอซองก็มีน้องรออุราเสมือนหนึ่งว่าไม่มาลำคานั้นเชียวหากมีน้ำร้อนเมื่อไม่นอนก็หลงเกลียวรักเดียวใจเดียวไม่แลแล้วมองยิ่งได้อีกเลยแม่คุณ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 และหนูสามเคยอย่าหอนอย่างอนไปเลยไม่เพ้อรักไม่ได้เดินดังลืมหลังควายครับI'm not afraid to die.
ที่ห้องอันไหนลิ้นลมมาละไว้ไฟละแม่เสือแม่ชารู้มาจับใจอันรวมตัวใจใหญ่ได้เป็นตัวเองวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับผมรถยนต์ทะเบียนกไก่ททหาร4056นะครับกไก่ททหาร4056รบกวนไปขยับรถด้วยนะครับอ๋อเขาไม่ได้ฝากขายใช่ไหม ใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้เลยเออสอบถามมาด้วยว่าเขาฝากขายด้วยทะเบียนอีกทีทะเบียนนะกไก่ททหาร4056ครับครับผมนะครับแหมรบกวนขยับรถให้ด้วยละกันนะครับนะนะครับเป็นรถอะไรเราทราบข้อมูลเพียงทะเบียนเท่านั้นนะครับผมนะครับหน้าจอดขวางการจราจรอยู่ยังไงรบกวนขยับรถให้ด้วยละกันนะครับนะแล้วก็ผ่านไปในรอบที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงที่แนะนำกันมานั่นเองทางด้านของมาย่องนะฮะงานจริงแล้วก็บ้านเรือนเคียงการด้วยนะขอกันขึ้นมานะครับในทีมงานของเด็กวัดโพธิ์ไทยมณีด้วยนะครับแนะนำกันมาก็แต่กันให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ติดค้างอยู่ด้วยสำหรับแนวร่วมสมัยแต่ว่าอดใจรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับนะสำหรับแนวร่วมสมัยเพราะว่าเบรกนี้มีแนะนำพิเศษขึ้นมาบอกว่าขอเฉพาะแม่ครัวนะครับนะแม่ครัวอยู่ทางด้านไหนเอ่ยแม่ครัวครับแม่ครัวอยู่ทางด้านไหนเอ่ยใช่ไหมถูกไหมถูกไหมนะครับแม่ครัวนะครับรอบนี้บอกว่าเหมาฝั่งของพรพรมนะครับเดี๋ยวให้แม่ครัวยึดฝั่งของพรพรมไปเลยนะครับตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับของทนายรุ่งนภานะครับเปิดฟรีให้ทุกท่านได้ร่วมประสบการณ์นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้แนะนำมาค่อนข้างจะก้ำกึ่งเหมือนกันว่าเขาเขียนว่าอะไรภาษาเทพนะครับขุดยุทธใช่ไหมยุทธฮะยุ่นเกี่ยวอะไรกับคุณยุ่นไม่เกี่ยวอันนี้เราไม่รู้ว่าสื่อความหมายว่าอะไรจริงแต่ว่าน่าจะหมายถึงย้อนยุคหรือเปล่าครับผมอันนี้ถ้าผิดพลาดขอไปแล้วกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขึ้นมาแนะนำบทเพลงกันได้แล้วกันนะครับถ้าอยากจะร่วมสนุกบทเพลงอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มเติมกันให้นะครับสำหรับทีมงานแม่ครัวนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ขอเหมาฟังของพรพรมนะครับจะเป็นเฉพาะทีมงานของแม่ครัวนะครับส่วนฝั่งของรุ่งนภานี่ร่วมสุขได้ทุกท่านทุกคนกันเลยนะฮะนั่นเป็นแนวของลูกทุ่งย้อนยุคให้ก่อนแล้วกันนะครับเอาใจแม่ครัวจังหวะระบงกันก่อนนะครับครับว่าแล้วปล่อยรอบไปเลยเชิญทีมงานแม่ครัวขึ้นสู่ด้านบนเวทีกันได้เลยครับเรียนเชิญกับผมแม่ครัวนะฮะมาไว้แล้วกับทางด้านของพรพรมนะจ๊ะเอ๊
ม่ใช่เหรอมึงไปกินไหนมาเนี่ยนั่นหน้าปากทางเลยปะโถนึกว่าไหนวะหยอกหยอกกลิ่นฟ